ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับผลไม้อีกผลไม้ชนิดนึงนะคะผลไม้ชนิดนี้ตุ๊กตาเคยนำเสนอไปแล้วนะคะเขามีชื่อว่าลูกฟิกนะคะแต่ว่าตุ๊กตาอยากเอามานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือเขาจะคนละพันธุ์นะคะจะให้ดูต้นแล้วก็ลักษณะของลูกของเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่ามีFC ตุ๊กตาเขียนเข้ามาว่าเขาก็มีอยู่ต้นนึงแต่ไม่เคยได้กินลูกเลยนะคะก็สงสัยเขาซื้อแบบว่าเป็นตัวที่แบบผู้มาโอ้ยลูกตุ๊กตามาจากโรงเรียนพอดีเลยค่ะนี่ค่ะมาจากโรงเรียนพอดีเลยวันนี้ลูกสาวตุ๊กตาไม่ได้ขึ้นรถไปโรงเรียนนะคะไปแต่ลูกชายเพราะว่าลูกสาวไม่สบายนะคะโอเคอะไรชาจะเอ๊ะจะเอ๊ะไปแล้วนะคะดูเด็กๆโหนต้นเต็มรถเมล์เลยนะคะโอ้ยฮายลูกสาวไม่สบายเลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะไปแต่น้อง Oh, did she print it out? Yep. May I see it? When you get inside. Oh, mommy, I can try the fruit over here. Show the mice. You want to show them over here? Come on. Come over here. Oh, ดูดอกไม้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะอุ้ยดอกไม้ชื่อว่ามัมนะคะดอกไม้ชื่อว่ามัมนี่ไงลูกมาชิมลูกฟิกมามิใช่เขาดูเป็นตัวอย่างอันนี้ลูกฟิกแบบนี้ใบแบบนี้นะคะลูกเขาจะใหญ่เขาเป็นพันตัวเมียนะคะลูกก็จะออกมาเยอะเนี่ยค่ะนี่ให้ดูลักษณะใบเพราะว่ามี FC ถามเข้ามานะคะลูกของเขาจะใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นใบแบบนี้นะคะต้องเรียกพันแบบนี้ใบลักษณะแบบนี้นี่เลยนะคะพันนี้นะคะลูกเขาจะใหญ่กว่าอีกพันหนึ่งที่ตุ๊กตานำเสนอไปอีกพันหนึ่งใบจะใหญ่แต่ลูกจะเล็กเดี๋ยวตุ๊กตาเด็ดลูกนี้ให้ดูนะคะนี่คือลูกฟิกหรือว่าลูกมะเดื่อนะคะลูกนี้ก็กำลังจะสุกต้องเป็นใบลักษณะแหว่งแบบนี้นะคะถึงจะได้กินลูกแล้วก็ลูกถึงจะใหญ่นะคะนี่คิดว่าเขาคงใหญ่ไม่ทันนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วดูเห็นไหมคะเนี่ยค่ะความแตกต่างนี่ลูกเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะอะไรลูก yeah, it is. ดูด้านในสิคะเมื่อกี้ตุ๊กตาเอาข่วนมันออกนี่ค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะกินให้ดูนะคะรับประทานให้ดูโอ้ลูกไข่กระเอิญพ่อพี่น้องโอเคลูกชายจะกินนะคะอร่อยไหมครับอร่อยไหม it's good yes or no Christiana stop making that noise what haveGood. What? A little bit. Oh, เขาบอกว่าอันนี้ a little bit ก็คือไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ Let me try it. เขาบอกว่าลูกนี้ไม่ค่อยหวานนะคะรู้แล้วพี่น้องปกติมันสิหวานแต่ว่าลูกนี่คือออกเปรี้ยวๆคุณพ่อลูกชายว่าเทสออกเวียล่ะเด็กน้อยมักสิเว้าความจริงเสมอนะพี่น้องเด็กน้อยเสแสร้งบ่เป็นแม่นอยู่ค่ะปกติเขากินสิออกหวานแต่หน่วยนี่สิออกเปรี้ยวจักหน่อยคือว่าเขาสุกบ่ทันได้สุกดีประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะพันธุ์นี้เขาจะลูกใหญ่เดี๋ยวพันธุ์นี้ตุ๊กตาจะสแกนเป็นว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรเดี๋ยวตุ๊กตาจะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะฮะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะพันธุ์นี้นะคะใบจะใหญ่แต่ว่าลูกเขาจะเล็กนิดเดียวนะคะเดี๋ยวตุ๊กตานี่ค่ะลูกเขาจะเล็กเดี๋ยวตุ๊กตาจะให้ดูลูกที่สุกแล้วมีไม่นอลูกที่สุกแล้วนี่ค่ะถ้าเป็นพันธุ์ใหญ่ลูกเขาจะเล็กอันนี้เป็นพันธุ์แฟนของตุ๊กตาผสมตัวผู้กับตัวเมียนะคะพันธุ์นี้ดูใบใหญ่เกินนะคะแต่ลูกจะเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจะเด็ดลูกนี้ให้ลูกชายกินนะคะอันนี้เขาก็ยังไม่สุกเท่าไหร่เนาะและนี่อีกนะคะนี่ค่ะลูกนี้ก็จะสุกเรียบร้อยน่าจะหวานมากๆเลยเดี๋ยวจะเก็บเด็ดลูกนี้ให้ลูกด้วยเวทไม่เด็ดลูกคุณแม่จะเกิดเฮดวิดีโอถูกไส้ก็ยูหันละพอยคุณน้องเลย yes just wait look so I'm gonna eat the wobbly one okay how is taste this one แต่ลูกเล็กนี่หวานจริงๆนะคะลูกใหญ่เมื่อกี้เขายังแบบไม่สุกดีเท่าไหร่โอเคยกโป